อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราเคยนำเสนอไปแล้วก็มีความคืบหน้าคุณวิทยาแก้วพระใดอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์เป็นคนเปิดเรื่องนี้เรื่องที่ว่ากันว่ามีการซื้อขายตำแหน่งตำรวจในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ค่ะเรื่องนี้ผบ.ตร.ต้องตั้งกรรมการขึ้นมาสอบเลยนะคะนำโดยพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นเจรตำรวจแห่งชาติสรุปผลการสอบสวนพลตำรวจปัญญาท่านบอกว่ามีมูลค่ะเรื่องนี้มีมูลนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าจะต้องมีการสอบวินัยตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้3นายไม่ได้บอกชื่อออกมาแต่บอกว่า1นายเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่อีก2นายเป็นนายตำรวจยศพันตำรวจโทกับพันตำรวจตรีนักข่าวก็เลยถามว่า1ใน3ที่ว่าเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยใช่พลตำรวจโทเทสาสิริวาโทผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8หรือไม่พลตำรวจปัญญาท่านบอกว่ายังไม่ขอพูดตรงนี้นะคะคืออยู่ที่ผบ.ตร.และหลังจากนี้ว่าจะตั้งกรรมการขึ้นมายังไงขณะที่ผบ.ตร.ท่านก็บอกนะคะว่าพลตำรวจโทเทสาเนี่ยตอนนี้ก็ช่วยราชการอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วคือถูกย้ายมาแล้วก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากนี้จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับผลการสอบข้อเท็จจริงนะคะท่านบอกว่าท่านรอรายงานผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการอยู่ยังไม่ได้รับรายงานขึ้นมาส่วนคุณวิทยาแก้วพระใดคนเปิดเรื่องนี้บอกเชื่อว่าไม่น่าจะมีเฉพาะแค่ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8เท่านั้นท่านบอกโครงสร้างใหญ่ก็น่าจะมีเหมือนกันเนี่ยนะคะน่าทะลุลามไปยังที่อื่นๆอีกแต่แล้วท่านแล้วคุณวิทยาก็บอกว่าติดใจอยู่เรื่องนึงว่าตำรวจจะรับผิดชอบยังไงที่ไปบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับผมโดยเฉพาะผบ.ตร.ที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าคุณวิทยาพูดโดยขนองปากแต่ตอนนี้ผลสอบออกมาแล้วว่ามันมีมูลความจริงผบ.ตร.จะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงจะได้ยินคำขอโทษจากผบ.ตร.หรือไม่คุณวิทยาบอกแบบนี้ครับเคารพธง